ยังเข้าไปนะฮะให้คำปรึกษาที่ว่าเป็นที่ก่อนให้สังเคราะห์กสทช2ครั้งอันนี้เป็นที่คล้ายๆที่นี่ครั้งเมื่อ3เดือนที่แล้วนี่มันจัดที่นี่7 room QC 7 room อันนี้เป็นเมื่อวัน QC 72เหมือนกันแต่ไม่ใช่ที่เป็นพับลิกอ่ะเป็นในโรงงานในโรงงานมาช่วยบอกด้วยจะได้แก้นะตอนแรกเนี่ยคำว่าจิตสำนึกดูเหมือนผมไม่มีจิตสำนึกอะไรก็เลยอยากรู้ว่าอันนี้วันครับอาจารย์อยากกลับบ้านก่อนครับคงจะได้ประโยชน์ไปเยอะจากอาจารย์นะก็เลยมาด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านที่2ครับเราวิทย์พี่มนต์จิตสนาอ้าววิทย์มีชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นชื่อวิทย์อ้าววิทย์ครับอยู่กสิกรไทยกสิกรไทยเอาพี่กับพี่ท้องครับแต่ทำงานน้อยกว่าพี่ท้องมัน10ปีแต่ใบหน้าใกล้เคียงกันก็ตรงนี้ทางแบงก์ก็ส่งมาเหมือนกับทางพี่ท้องครับ20-30ปีก็มีอ๋อโหแสดงว่าคุณเอาวันนี้อยู่กันยาวนานมากเหมือนเดียวเหมือนแบบอีซุสุอยู่มานานแล้วครับไม่มีจิตสำนึกอะไรประมาณนี้เข้ามาเรียนรู้มากไม่จริงนะคะก็ขอบคุณมากค่ะจะพยายามตักตวงให้ได้มากที่สุดมันมีกิจกรรมมาทั้งหมด8กิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเนี่ยจริงๆควรจะเป็น2วันแต่หลักสูตร2วันเนี่ยก็จัดไม่เยอะนักในช่วงเวลาประมาณ9ปีนะครับรู้สึกจะเคยจัดหลักสูตร2วันเนี่ย2หรือ3ครั้งมีวิธีอะไรพิเศษครับก็นั่งหลับตาแทนงั้นวันนี้มันแฝงปกติคนจะเลือกช้อยสุดท้ายน้อยมากนะครับใน52รอบเนี่ยรู้สึกจะมีคนจะเน้นที่กิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขตรงนี้ช่วยแก้ไขตรงนี้สาวๆแล้วครับชอบตัวไหนใช้อารมณ์มีใส่กันใช้อารมณ์มีใส่กันส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับเราก็อธิบายกันไม่เข้าใจมาก่อนอธิบายกันมาอีกว่า30ปีต่อมาหรือ20ปีต่อมาไอ้คนที่มาพูดด้านหลังที่เป็นนักวิชาการไม่ใช่คนคิดถูกไหมฮะแต่เป็นคนเป็นลำดับให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ๆหรือเกิดประโยชน์ใหม่ๆว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ไอ้คนจะใช้ประโยชน์ยังไงนั่นคือหน้าที่ของนะของวิทยากรหรือผู้ให้คำแนะนำเอ็นแซดคิวมีอะไรบ้างครับเอคิวฮะมาจากคำนี้แน่นอน advertising quotientความสามารถในการเผชิญปัญหาถ้าแปลภาษาไทยมันไม่ดีแล้วเป็นความวิยะของสหะอดทนเป็น EQ Empathic พยายามแหละความสามารถในการเผชิญปัญหาขยับหาทางเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตัวเองอยากไม่ท้อท้อไม่ชนะในโลกคนที่ทำให้ EQ มีชื่อในอะไรแวดวงวิชาการมีสามคนคนคิดสองคนนี้นะแต่คนที่ทำให้คนนี้ได้คิดมาเกือบ20ปีฮะ EQ ก็ไม่ได้จับคนที่ทำให้ดังคนนี้แต่เขาไม่ได้เช็คนะว่าแดเนียลโกลแมนเนี่ยเขาเสียชีวิตไปอย่างนะไม่ได้เช็คเพราะหน้าตาตอนนี้ก็เก๋มากเขาเคยพบกับทลาย MQ ฮะ M มาจากคำว่า moral ที่แปลว่าศีลธรรมนั่นเองอาจารย์ก็ให้รูปพาแลเรามาเนี่ยถ้าเกิดที่อาจารย์ให้มาเนี่ยพาแลเรามาก็เป็นจริยลักษณ์ของอะไรการปลดปล่อยประเทศอะไรฮะประเทศทิเบตนะฮะเป็นประมุขทิเบตเอ๊ะทำไมท่านถึงไม่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปอยู่ใต้นะจีนแล้วสู้มันสู้เว้ยก็ยิงกันตายเนาะถ้ากลับใช้อีกแนวทางนึงซึ่งโลกกลับยกย่องมาก็คือแนวทางการสร้างสัญลักษณ์เป็นส่วนผสมระหว่าง MQ กับ AQ จนปัจจุบันนี้เป็นไงฮะอเมริกาก็ยังไม่ยอมรับว่าทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีนฮะและอีกหลายๆประเทศที่พ่วงกับอเมริกาซึ่งก็ต้องดูว่าใครอึดกว่ากันเรื่องจีนเนี่ยฮะจีนกันร้อนมากกันร้อนมากคือยอมรับไม่ในครบถ้าเกิดท่านเป็นพระแล้วตัด MQ ทิ้งใช้ IQ อย่างเดียวเอ้าไม่ยอมเนี่ยประกาศเอกราชก็ต้องสู้กันดิเอกราช
ลาต้องศึกโลกถึงยกย่องมากหรือเอาแบบอิสราเอลก็แล้วแต่วิธีทางนะครับวิธีทางแต่ท่านเลือกแน่นอนเบลนะแต่ยังไม่ได้ประเทศแล้วแต่จะถูกจะผิดแล้วแต่ MQ Moral Quotient M ถ้าเกิดไปดูเว็บที่อาจารย์รองศาสตราจารย์เอกชัยแต่ละ Q นั้นเขาจะมีแค่ตัวเดียวแต่ของอาจารย์จะเห็นว่าบางที M มีหลาย M อาจารย์ถึงบอกว่าไม่มีใครรู้ได้มากกว่าเราอัปเดตเพราะมันเป็นวิชาชีพที่อยู่กับหลักสูตรนี้งั้นในเว็บไซต์อาจารย์ก็ยังตรวจถึงก่อนมานะครับก็ไม่มีใครมากเท่าเอกสารที่เป็นแล้วก็ยังไม่มีหนังสือที่รวมได้เยอะท่านที่เราถือบางครั้งเนี่ยบางหนังสือบางเล่มโดยเฉพาะทางด้านมาร์เก็ตติ้งเอ็มเขาไม่ได้ตีความว่าเป็นมอรัลเขาตีความว่าเป็นมันนี่พอเถอะคนที่มี MQ สูงไหมฮะมีทักษะในการหาเงินเพราะตัวเงินนะได้เก่งแปลก NQ ครับ N ตัวแรกเป็น common nutrition ความฉลาดทางโภชนาการความฉลาดที่จะกิน N บางตัวเขาหมายถึง natural quotientความเข้าใจถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนที่มี NQ ที่เป็น natural ก็มักเป็น EQ ดีแต่ตัวเนี้ยบางตำราเขาบอกว่าคนที่มี NQ สูงๆเขาก็คือเตรียมตัวจะเป็นศาสดาของศาสนาในศาสนาหนึ่งก็คือเขาเข้าใจธรรมชาติแวดล้อมได้อย่างลึกซึ้งเข้าใจธรรมชาติมาถึงรวมของตัวตนของตัวเองด้วยฮะเข้าใจตัวตนอย่างลึกซึ้งธรรมชาติรอบข้างอย่างลึกซึ้งเลยจนกระทั่งมีความมั่นคงทางจิตใจสูงหรือบางครั้ง N บางตำราก็บอกว่าเป็น Neatness Neatness ในถึงของประณีตใครประณีตกว่ากัน Neatness ระดับความประณีตโอนะโอ้นี่ก็มีหลายโอมอ่ะตัวแรกเป็นคำว่า organize ระดับความสามารถในการจัดการองค์การจัดรูปแบบองค์การหรือโออาจจะหมายถึง optimist เป็นแต่ละสาขานะความฉลาดความสามารถในการปล่อยวางละวางปล่อยความคิดมันก็จะไปแล้วซ้ำซ้อนบางส่วนกับ PQ นะแต่ของเรา 7Q เราเน้นที่ PQ เราจะไม่ได้เข้ามา มาเรียนรู้ตัวนี้เพราะนั้นเราจะดูตัวนี้ได้สมบูรณ์กว่าเพราะ physical มันครอบคลุมกว่าถ้ามาเอา OQ เข้ามารวมด้วยไม่มันก็ต้องเป็น 8Q มันก็จะยุ่งไปกันใหญ่มันก็เลยสกัดให้มี Q ที่มันมีความชัดเจนในเชิงวิชาการมากที่สุดก็เป็น PQ physical ร่างกายและจิตใจไม่อย่าลืมว่าสิ่งที่อาจารย์รวบรวมมาสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนก็คือว่ามันรวบรวมมาจากตำราทุกสาขาวิชานะฮะตั้งแต่การตลาดไปยังจิตวิทยาเราถึงคุยได้ว่าเฮ้ยมันเยอะที่สุดอย่างอาจารย์เอกชัยเนี่ยดูตามโทนเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ว่าแกรวบรวมมาในเชิงของการบริหารจัดการจิตวิทยาเท่านั้นแกเลยได้แค่ A ถึง Z คิวอย่างละตัวแต่อาจารย์บอกอยากทำให้เราเรียนรวมทุกอย่างแต่เรามาเน้นวันนี้แค่7ตัวPQ อาจจะหมายถึง perception การรับรู้ผิดชอบชั่วดีในเรื่องราวต่างๆ P อาจจะหมายถึง play important เริ่มมีการศึกษานะหรือเอาครูไปสอนไปเด็กจำเป็นอย่าลืมว่าการเรียนรู้ของคนที่มาเป็น no Q ในระดับผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจาก PQ ตัวนี้ก่อนนะมันต้องเรียนจากการเล่นก่อนนะการเล่นก่อนพีบางตำราทางเชิงการบริหารจัดการเขาไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นเขาหมายถึงการ planning ความการรู้จักความสามารถในความฉลาดในการมองแผน QQ แม่ QQ ไม่ใช่โปรแกรมแชทใดๆทั้งสิ้นนะมีตำราเขียนถึง QQ เขาให้คำนิยามเป็น questioning การถาม
questioning content ความสามารถในการตั้งคำถามตัวนี้มีสไลด์ที่อาจารย์ชอบมาก the art of arguing ศิลปะในการถามถูกไหม art แปลว่าศิลปะเขาก็บอกว่าเนี่ย ask better ไหมดีกว่าไหมถามดีกว่าอะไรฮะคำถามก็แปลว่าถ้าคุณถามได้ดีกว่า question is yes นะฮะคือถามยาวก็ได้ถามสั้นก็ได้หลายคำถามถ้าถามได้ดีกว่า ask better questions get better answers แปลว่าอะไรฮะ get better answers ถามได้ดีกว่าคุณก็จะอะไรฮะได้คำตอบที่ดีกว่าจึงมีคำพูดบอกว่า ask the right question จะแปลว่าไงดีถามให้ถูกเราจะมารู้สึกมีคนเลือกตัวนี้บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะถามจะพูดประสานงานกับคนอื่นรูปแบบยังไงดีรูปแบบใหม่ฮะที่ประกันได้ว่าน่าจะได้ประสิทธิภาพ 90% 80% 100% ถ้าต่างจากนี้ตัดหัวมันทิ้งเนื่องจากมันนะฮะมันแกล้งเราเดี๋ยวจะกำหนดเราจะมาศึกมาจะให้รูปแบบปฏิบัติว่าการโคเปอเรทประสานงานการตั้งคำถามให้คำถามให้ยังไงที่เขาเปอร์เซ็นต์ออกน้อยที่สุดเป็นน้อยที่สุดตอนมีรูปแบบนะรูปแบบแต่อย่าลืมว่าถามได้ดีกว่าก็ได้คำตอบที่ดีกว่าถ้าถามให้ถูกจงถามให้ถูก reasoning question ความฉลาดในการมีเหตุผลให้ถูกบางครั้งก็เป็นคำว่า reactionการตอบสนองฮะมี reaction action ก็ต้องมี reaction ความฉลาดในการโต้ตอบและตอบสนองใครตอบสนองได้อย่างถูกต้องรวดเร็วกว่ากันมันไม่ได้หมายถึงความรวดเร็วอย่างเดียวนะการตอบสนองได้ถูกอาจจะไม่ต้องแอคอาการอาจจะไม่มี react ตอนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกก็ได้ฮะเราไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกเรื่องนะคนที่มีRQ สูงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าควรจะมี reaction ตอนไหนด้วยอาจจะไม่จำเป็นต้องมี reaction นั่นคือคำตอบที่ถูกตอนนั้นก็ได้หรือ R อาจจะหมายถึง resilient พอถึง silent นี่แปลว่าอะไรมีคนตอบถูกคนแรกนะครับในรอบมาดูสองครั้ง silent เนี่ยเขาบอกอ๋อแปลว่าอะไรครับอ๋อก็ไม่ถึงรถพยาบาลมันปู้ปีปู้ปีฮะใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับ silent ในรากศัพท์มันแปลว่าเงียบฮะเพราะนั้นเวลารถพยาบาลออกเสียงไซเรนมามันแปลว่าอะไรฮะไอ้คันอื่นน่ะเงียบมันฟังกูฟังผมแล้วหลีกทางไปเราถึงบอกว่า silent มันเป็นคำตอบว่าเป็น ambulance นะฮะแล้วเป็นคำว่า urgent ว่าไอ้คันนี้เรียกคนอื่นจงเงียบ lee silentไม่ได้บอกให้ตัวเองเงียบไม่ใช่ครับsilent หมายถึงว่าเฮ้ยเงียบเงียบคนอื่นเงียบ silent เงียบเป็นคำที่สุภาพนะครับคำที่สุภาพลองเนี่ยก็คือคำว่า quiet ลองเงียบแทนคำพูดนะถ้าหยาบเลยชัดคำที่สุภาพกว่าคือ silent ขอให้สงบนะขอให้เงียบสงบเงียบด้วยสงบด้วย silent เงียบแล้วสงบต้องมาคำว่า calm downแต่ไม่ได้หมายถึงไซเรนที่อ๋อถ้าไซเรนก็ปู้ปีไม่ใช่ครับไอ้ปู้ปีหมายถึงสัญญาณว่าคันอื่นเงียบฮะคันอื่นเงียบขอคันนี้ดังคันเดียวฮะต้องรีบไปหรือบางครั้งรีไซเรนเหมือนกันความสามารถของภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูจิตใจรีไซเรนอาร์คิวดีสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้โดยจะมีจิตใจอะไรแข็งแกร่งกว่าเดิมรีไซเรนคือความสามารถในการที่สงบสยบเคลื่อนไหวนะครับเพื่อคุณจะรีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้มีไซส์ SQ ฮะเราจะเน้นที่ตัวนี้ SQ บางตำราก็บอกว่าเป็น spiritual เนี่ยมันจริงๆมันไม่มีคำที่แปลเป็นภาษาไทยได้นะครับมันแปลว่าจิตวิญญาณไม่ใช่อะเล่นกีฬามีสปิริตหรือเปล่าเล่นกีฬามีจิตวิญญาณไม่ใช่อ่ะก
นั้นแปลคำว่าสปิริตว่าสปิริตดีกว่าสปิริตหมายถึงคุณมีน้ำใจในกีฬาไหมในความหมายนึงเพราะคำภาษาอังกฤษคำภาษาไทยเนี่ยขอบเขตของความหมายแต่ละคำมันไม่ตรงกันเป๊ะเลยไหมครับอันนี้เขาถึงบอกว่าพยายามจงแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษจงเข้าใจภาษาอังกฤษแบบภาษาอังกฤษถ้าเกิดคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแบบภาษาไทยว่าอะไรอย่างเงี้ยความหมายมันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนอย่างคำว่าสปิริตเนี่ยถ้าเกิดแปลตรงตัวตามรากศัพท์แปลว่าจิตวิญญาณแล้วไอ้วิญญาณของเราเนี่ยมันหมายถึงสปิริตของภาษาอังกฤษป่ะเออเรานึกว่าวิญญาณเนี่ยคือโซลเอาฝรั่งเรียกคำว่าศพว่าอะไรเขาใช้คำว่าบอดี้หรือไหมแล้วคนไทยเรียกศพว่าศพใช่ไหมแล้วฝรั่งมันเรียกร่างกายว่าอะไรบอดี้ไม่ใช่คำเดียวว่าศพนะฮะแสดงว่าถ้าเกิดแปลไทยกับฝรั่งเป็นคำเดียวกันอ๋อศพก็แปลว่าร่างกายแต่ไม่ใช่ฮะศพหมายถึงร่างกายที่ตายแล้วร่างกายอ๋อร่างกายคือคำว่าร่างกายครับไม่ใช่ศพอ้าวแล้วทำไมภาษาอังกฤษมันใช้คำว่าบอดี้แทนคำว่าร่างกายกับศพในคำเดียวกันนะเออแสดงว่ามันไม่สามารถจะแปลไทยเป็นอังกฤษได้มันต้องเข้าใจภาษาอังกฤษแบบภาษาอังกฤษนะฮะspiritual quotient เราจะอยู่ในตัวนี้แต่ในนิยามของเราวันนี้ก็คือความเข้าใจตัวเองเราจะเน้นที่ตัวนี้ตัวใหญ่ไม่ค่อยมีคนร้องขอที่จะตัวนี้นะความเข้าใจตัวเองมีวิธีอย่างนี้ spiritual quotient อาจจะหมายถึงความสามารถในการเข้าถึงตัวสังคมเดี๋ยวครับอาจารย์ผิดครับผิดตัวนี้แสดงว่าตอนตัดแต่งเนี่ยอาจารย์พยายามจะแปะตัวนี้ตัวนี้ขอให้แก้เป็นคำว่า social ของสังคมตัวนี้ก็ TQ ฮะ TQ เอามาตัดนิรันดร์การแต่ไม่มีใครมาเพิ่งมานิยามกันหลังๆคือความสามารถในการทำงานเป็นทีมworking quotient เคยดูหนังเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ A team นี่แปลเป็นตัดไทยว่าไงแปลภาษาไทยทีมแรกครับ A มันแปลว่าแรกเหรอแล้วทีมสำรองนะฮะทีมสำรองภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรทีม B ฮะก็ผมว่าภาษาไทยแปลว่าทีมสำรองภาษาอังกฤษทีมสำรองใช้คำว่าอะไรทีม B ฮะแล้วทีมแรกล่ะทีมหลักล่ะทีม A ฮะทำไมเขาไม่ใช้คำว่าเมนทีมอ่ะทำไมบอกเมนทีมฝรั่งงงนะฮะเมนทีมว่าทีมหลักใช่ไหมเมนทีมอ๋ออาจจะผิดเมเจอร์ทีมก็ได้อ๋อเล่นบาสเหรอครับทีมหลักคือทีมที่ทำงานเป็นแกนหลักเรียก A ทีมครับแผนหลักใช้คำว่าอะไรแผน A แผนสำรองฮะแผน B ครับมันต้องแปลภาษาไทยเป็นให้แปลภาษาไทยเป็นไทยนะฮะแล้วแปลภาษาอังกฤษเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเขาแบบนี้ถ้าเกิดแปลแบบคำต่อคำแบบนี้ตรงมึง A ทีมหนังเรื่องนี้สอนไงฮะแต่ละคนเนี่ยฮะโอ้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นตัวของตัวเองมากเลยไอ้มือไอ้คนขับเฮลิคอปเตอร์นี่ก็ไงฮะโอ้ขับเฮลิคอปเตอร์เก่งจ้าแต่เสือเป็นโรคประสาทไฮเปอร์นะไอ้เจ้านี่ก็เป็นไงฮะจิตสาเก่งแล้วก็ไอ้นี่ก็ศิลธรรมดีแล้วกันตอนสุดท้ายทุกคนรวมกันเป็นเอทีมทีมที่มีประสิทธิภาพอันดับหนึ่งเขาใช้คำว่าไงฮะ no B team นะฮะคือมีทีมนี้ทีมเดียวไม่ต้องมีทีมสำรองครับแล้วไอ้4คนนี้ก็ไม่เคยคุยกันรู้เรื่องนะแต่ทำงานด้วยกันได้ทุกทีทีม working question มันไม่มีรูปแบบชัดเจนนะครับว่าทีมแบบไหนที่จะทำงานสำเร็จนะข้อสำคัญที่ทำงานเป็นทีมป่ะล่ะไอ้คำว่า there is no plan B นั่นคืออะไร there is no plan Bคือทีมนี้ไม่ต้องมีแผนสำรองนะดีมากดีมากดีมาก There's no plan B แผนนี้มีแผน A อย่างเดียวก็สำเร็จนะเป็นข้ออะไรมีจุดเด่นแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่รู้ดิเขาบอกว่าทีมเนี้ยทำงานไม่ต้องมีแผนสำรองแน่ป่ะมันอยู่แค่ตรงนั้นมีจุดเด่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่จริงๆตัวนี้มันเป็นซีรีส์ของอเมริกานะสร้างมา20ปีมาก่อนอยู่ในหนังซีรีส์แล้วก็เอามาทำเป็นล่าสุดเนี่ยมาทำเป็นมูฟวี่เป็นหนังเมื่อสัก30ปีก่อนไอ้คนนี้เป็นผู้พันนะผู้พันถูกปลดประจำการไอ้เจ้าคนนี้เป็น
เป็นคนโรคประสาทแต่ขับเฮลิคอปเตอร์เก่งไอ้เจ้านี่เป็นมือปืนกลอาวุธประจำการลำหนึ่งเก่งต่อสู้มือเปล่ามากที่สุดและจีบผู้หญิงเก่งจีบผู้หญิงเก่งนี่นะส่วนไอ้คนนี้เป็นนักเลงเก่าสุดท้ายติดคุกฮะเนื่องจากไปค้ายาเสพติดพอติดคุกแล้วอ่านตำราคันทีเยอะกลายเป็นคนมีศีลธรรมไม่ยอมฆ่าใครเลย แต่ปรากฏว่าคนนี้ฮะเก่งสู้ใครไม่ได้สักอย่างหนึ่งแถมแก่ยิงปืนได้นิดหน่อยแต่สิ่งจุดเด่นของเขาคือเขาเป็นผู้นำครับไอ้เจ้าคนไอ้เจ้าไอ้ส่วนใหญ่แผนนะครับมาจากไอ้เจ้านี่ไอเดียแต่พูดกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องกับไอ้สองคนนี้มารวมกันต้องให้คนนี้บอกเขาก็ต้องทำยังไง แต่ทีมนี้ฮะเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จทุกเรื่องที่เขาจะทำกลยุทธ์ทางสงครามนะอากลยุทธ์ทางทหารนะแล้วก็ไม่ต้องมีแผนสำรองอ่ะไม่ต้องมีแผนสำรองเพราะว่าไอ้ชิ้นในตัวไงกับ LQ และอะไร Creative เป็นคนที่2นี่มั้งในตัวแล้วปรากฏว่าไอ้ไอ้ผู้พันนี่ก็คุม3คนนี่ไม่ค่อยอยู่นะถ้าคุมไม่ค่อยอยู่แต่ไม่เคยมีแผนไหนที่พลาดอ่ะโดยไม่มีแผนสำรองโอ้เขาคิดคาแรคเตอร์มาแปลกมากอยู่ได้มาเกือบ10ปีเป็นซีรีส์ดังของอเมริกาพอๆกับแบทแมนพอๆกับไอ้ซูแมนแล้วก็แสดงด้วยดารามาหลายรุ่นมากก็เป็นคลาสสิกแบบเดียวกับบ้านไซทองของเราเขาเป็นแนวแอคชั่นที่ understanding ขอเป็นทักษะในการเข้าใจสรรพสิ่งหรือ VQ ครับ velocity หมายถึงความเร็วในการทำกิจกรรมต่างๆสามารถมีทักษะในการทำได้เร็วนะเร็วด้วยดีด้วยหรือเร็วด้วยประสบความสำเร็จแต่อาจจะไม่ 100% แต่ประสบความสำเร็จ velocity หรือ V บางสาขาเขาบอกว่าเป็น value quotient ระดับความตระหนักในคุณค่าค่าต่างๆแต่เป็นเรื่องวัฒนธรรมคุณค่าของส่วนรวมการเห็นแก่ส่วนรวม velocityญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการวิจัยว่าระดับ VQ ของสังคมของญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรเขามีระดับ VQ รวมของประเทศดีที่สุดดังนั้นคนก็เป็นไงเสียสละเพื่อส่วนรวมง่ายจะเห็นอุทกภัยญี่ปุ่นนะฮะไปแย่งกันเอาน้ำกินนะบ้านพังทั้งหลังไม่มีที่อยู่แล้วมันไปต่อคิวกันรับอาหารช่วยไม่มีจราจรอเมริกาไงฮะทำลองตาภาพนะเผากันก่อนนะก็แปลกระดับ VQ องค์การอะไร UN เลยพยายามจะวิจัยแล้วว่าทำไมญี่ปุ่นถึงเป็นอย่างนั้นได้ WQ Wisdom Quotient ระดับปัญญาหรือระดับความสามารถท่านสูงเหนือระดับความรู้ทั่วไปมันเป็น Wisdom เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นยังมาไม่ถึงอ่ะมันจึงเป็นที่มาของ Vision ถูกไหมฮะถ้าไม่มีวิสตอมเนี่ยมันจะไม่มีวิชั่นการมีวิชั่นก็หมายถึงเราต้องคาดการได้อย่างมีเหตุมีผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในลำดับต่อไปและควรจะวางเป้าไปทางไหนคนอื่นทำไงฮะคนที่ไม่มีวิชั่นเพียงพอเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเราก็ทำอย่างนี้ติดแล้วก็ไปอย่างนี้อย่างนี้คนมีวิสตอมเพิ่งจะกำหนดวิชั่นได้ถูกได้มาจากคำว่า experience ระดับประสบการณ์นั่นเองIQ ยอดกว่าเช่นความสามารถในการรักษาความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปซ้ำกับเรื่อง PQ แล้วก็ HQ นะฮะแต่ครั้งนี้จะพอได้อันนี้เป็นเชิงการแพทย์เขาก็จะพูดกันสนใจอาหารเสริมจะเอาไปเอาไปอ้างโอ้ HQ มันซูมิความสามารถในการจับหรือเข้าประเด็นในการโฟกัสนั่นเองสรุปประเด็นอย่างทันท่วงทีแล้วก็ถูกต้องซูมิ่งกว่าจะ A ถึง Z คิวอะจะว่าที่มีอยู่เนี่ยรวบรวมได้เยอะที่สุดเพราะรวมจากทุกสาขาทางวิชาการก็มาหากันจะเริ่มด้วยกิจกรรมตัวนี้นะครับก่อนจะไปเรื่องการประสานงานเรื่องของทำงานเวลาไม่พอการผ่อนคลายตัวเอง3กิจกรรมอยากให้ทุกคนลองอ่านข้อความตัวนี้ดูนะครับ
การคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคหรือโอกาสหรือคิดว่าอะไรเป็นปัญหาเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดมีผลกับเรามีผลต่อการคิดของเรามากกว่าวิธีคิดถ้าอธิบายง่ายๆนะครับปัญหาเนี่ยคนจะคิดถึงตัวปัญหามากกว่าวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหามีผลต่อคนน้อยกว่าตัวปัญหาเข้าใจไหมฮะช่วยกันขยายนะบางคนอ่านงงเดี๋ยวถ้าเกิดผ่านกิจกรรมนี้เมื่อไหร่นะครับจะอ๋อเลยอาจารย์เรียกกิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมพูดสองวิธีคิดช่วยกันฮะมีเอกสารอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ครับช่วยดูที่22 22ฮะไปดูท่านนะครับแต่ละคนตอนนี้เป็นกิจกรรมเดียวกันนะครับก่อนเข้ากิจกรรมกลุ่มช่วยเขียนให้อาจารย์หน่อยครับ4ท่านวันหนึ่งมีผู้ประสานงานมีคนที่ทำงานกับเราอาจจะเป็นลูกน้องเราเป็นเพื่อนร่วมงานเรา บอกว่าพี่แย่แน่แล้วคำนี้ เป็นเราจะพูดอย่างอันนี้แทนตัวเราเหมือนยิ้มๆเนี่ยแย่แน่แล้วคำนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้น มีคนมาบอกเราอีกโชคร้ายจริงๆเลยเราคิดว่าเราจะพูดอะไรกับประโยคนี้ดีให้เขียนนะให้เขียนไอ้คนเดิมมาหาเราอีกเจอทางตันก็ให้แล้วนี่เป็นเราจะพูดว่าไงฮะเจอทางตันไอ้คนอีกคนนึงหรือคนเดิมก็ได้มาบอกเราหนักกว่าเดิมอีกโอ้มันเป็นมันไม่ได้หรอกเป็นเราจะพูดยังไงลองดูนะไม่มีถูกไม่มีผิดเดี๋ยวสถานการณ์แบบนี้ไอ้งานแบบนี้โอ้มันแย่มากเลวร้ายเหลือเกินผมทำต่อไม่ได้แล้วล่ะเป็นเราจะพูดยังไงเราไม่มีทางทำได้แน่ๆโอ้โหนี่แย่สุดเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเป็นเราจะพูดยังไงอ่ะสุดท้ายเบาลงมาหน่ะแม่มิดเทอมคะแนนไม่ดีแล้วหนูไม่สอบไปนั่นละเราจะบอกลูกเรายังไงงั้นอาจารย์ให้เวลาสักเล็กน้อยนะครับอาจารย์น้อยให้เวลาสัก10นาทีช่วยกันเขียน10 15นาทีแล้วก็เดี๋ยวช่วยอ่านให้เพื่อนฟังมันเป็นการเปิด positive thinking ใช่ไหมครับความคิดถึงความเป็นไปได้แบบชุบก็อย่าไปคิดเลยว่ามันโชคร้ายเราก็ต้องโชคดีให้คิดว่ามันโชคเลี่ยนนะฮะ อ๋ออย่าไปคิดว่ามันโชคร้ายนะให้คิดว่ามันโชคดีอย่างนี้ก็ได้มันโชคร้ายจริงๆเลยฮะช่วยนิดนึงครับก็ไม่เป็นไรหรอกมีโชคร้ายแล้วมันก็ต้องมีโชคดีน่าสนใจมั้ยไม่เป็นไรหรอกมันมีโชคร้ายมันก็ต้องมีโชคดีมันมีสองโชคฮะถ้าไม่โชคร้ายไม่โชคดีมันก็โชคเลือดใช่ไหมอันเปลี่ยนอายุหนุ่มๆบ้างฮะโชคร้ายจริงๆอะไรหนุ่มๆบ้างไงมันก็ต้องมีดีบ้างแหละมันก็ต้องมีบ้างแหละคนเรามันไม่โชคร้ายเสมอไปหรอกคนเราไม่โชคร้ายเสมอไปนะครับเจอทางตันก็ให้แล้วมีใครอยากตอบประโยคนี้บ้างครับเจอทางตันก็ให้แล้วจากนั้นหลังตอบไปมาเจอทั้งตันก็ให้แล้วเจอทั้งตันก็ให้แล้วพี่ผมเลยบอกว่าพี่มีทางช่วยเหลืออะไรบ้างไหมหมายถึงเราใช่ไหมฮะเฮ้ยน้องเจอทั้งตันเนี่ยพี่ช่วยเหลืออะไรได้ไหมพี่มีทางช่วยเหลืออะไรพี่มีทางไงช่วยเหลือทั้งตันแล้วค่ะพี่อะไรตอบได้ดูเพื่อนเจอทั้งตันก็ให้แล้วก็ช่วยคิดเดี๋ยวช่วยคิดเดี๋ยวช่วยกันแก้ปัญหาเดี๋ยวช่วยคิดเดี๋ยวช่วยแก้ปัญหาดีกว่าต้องเปลี่ยนบริษัทเลยนะเจอทางตันก็ให้แล้วมันต้องมีทางออกทางอื่นสิมันก็ต้องมีทางออกทางอื่นสิถ้าเจอซอยตันแล้วก็ต้องมีซอยดีก็ต้องมีซอยอื่นไม่เป็นไรมากที่ผ่านมาอย่าคิดมากมีทางออกลองพยายามดูใหม่เอาคะแนนมิดเทอมไม่ดีไฟนอลคงแย่แน่ๆแล้วถ้าเราคิดว่าเราขยันเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นไรลูกก็เต็มเดียวเวลาเต็มตัวต้องไปก็เราจะเอาไหนสำคัญมาเป็นเกณฑ์มานะไม่มีลำดับครับคุณต้องตัดสินใจว่าถ้าด่วน17เท่ากันคุณจะให้อันไหนเป็น1กับ2โดยไม่ต้องมองตัวนี้ไม่ต้องมองมองตัวเล็กลงแต่ว่าตัวนี้ถึง9จะมากกว่าแต่ตัวไม่ครับไม่มีผลอะไรข้อสำคัญคืออยู่ที่ตัวนี้ครับลำดับจะต้องตามลำดับ1ทำก่อน2แล้วมา3มา4มา5ถูกมั้ยครับ1 1 2รายการไม่มีฮะ
2 2งานไม่มี1 2 3เพราะคนมีคนเดียวต้องทำทีละงานไม่เท่าก็เอิญของนี่มันเท่ากันไงกับเท่ากันเป๊ะเลขเท่ากันถูกครับแล้วเรามาพิจารณาโดยไม่ต้องมาดูข้างบนว่าดูจากอะไรครับเราดูจากอะไรถ้าเลขมันเท่ากันนะครับอันนี้เท่ากันใช่มั้ยฮะกับวทกับของบอฝ่ายมันเท่ากันคะแนนออกมาเท่ากันใช่มั้ยฮะ2อันเราจะดูจากตัวเลขที่เท่ากันแล้วต้องพิจารณา1แล้วต้องมี1และ2ใช่มั้ยฮะอาจารย์ว่าถ้าเป็นอาจารย์แนะนำนะฮะถ้าเกิดคะแนนมันเท่ากันหมดเลยอาจารย์คิดว่าคุณน่าจะเวทไหมงานทุกงานมันจะเท่ากันหมดไม่ได้ละฮะตรงนั้นพี่มาคุณก็ต้องเวทก็ต้องเวทจะให้อะไรแต่ข้อสำคัญคือมันจะทำให้คุณจัดกรุ๊ปได้ว่าคุณมองงานรวมของคุณยังไงอะไรจริงหรือไม่ถ้ามันเท่ากันแล้วเรามาดูที่หัวข้อได้ไหมถูกต้องฮะสุดท้ายเราตัดสินใจฮะแต่ข้อสำคัญคือตัดสินใจโดยมีดัชนีที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับดีกว่ามันนั่งมั่วเฮ้ยอันนี้หนึ่งเว้ยผมว่าตรงนี้จะสำคัญถูกไหมฮะดีกว่าเฮ้ยอันนี้หัวข้อนี้หนึ่งเว้ยอันนี้เอาแล้วตกลงเกณฑ์เฮ้ยทั้งนี้มันจะเฮ้ยทำไมอันนี้มันเท่ากันนะวันนี้จริงเปล่าจริงเปล่าถ้าไม่จริงเนี่ยเฮ้ยมันควรจะต่างกันเนี่ยก็ปรับตัวเลขตรงนี้ถูกไหมหรือถ้าไม่ปรับอ่ะคุณก็ต้องเลือกเพราะว่าเวลาที่เราจะมาทำตารางเนี่ยบางทีเราไม่เรียนนะเราจะไม่เรียนว่างานอะไรมาก่อนไม่จำเป็นเราจะเอามาทั้งไม่จำเป็นถ้าเราทำด้วย Excel มันก็สลับได้เราเข้ามาใส่แล้วจะต้องพิจารณาจะต้องมันแอพพลายไปได้หลายแบบนะครับโดยวิธีการไปได้หลายกรณีศึกษาอันนี้เราใช้ในการจัดอันนี้มันจะเป็นที่สองเร็วกว่าครับอันนี้อยู่สองจริงๆน่าสนใจนะฮะนี่เป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดสรุปซัมมารีเข้าไปเหมือนกันเช่นกันครับหลังจากสรุปซัมมารีเสร็จก็รายงานสรุปให้ผู้ใหญ่รายงานสรุปท่านผู้ใหญ่ก็คือแจ้งมาแจ้งมาพนักงานเอาไปอื่นแล้วคราวนี้ก็แจ้งผู้บริหารผู้ใหญ่ผู้บริหารไปในฝ่ายครับก็มีการประชุมทีก็คุณประวิตรก็ไปทางการสรุปให้ท่านสงสัยท่านสงสัยไอ้วุฒิ2เอง3เอแผนกไหนก็จะทราบว่าใครจะทำยังเป็นระบบความชำนาญการไปนะไม่เป็นไรความชำนาญการแล้วก็ลำดับที่3ก็แจ้งว่าคนที่ทำได้ก็มีคนเดียวคือคุณชัยนะไม่มีคนอื่นแล้วนะครับโชคเหมือนกันคือมี2คน3คนเนี่ยทำกันได้เพราะว่าตอนที่อาจารย์เข้าใจเนี่ยมีที่คนเดียวผมเลือกคนที่เก่งชื่อกับคุณชัยก็2ท่านนี้แหละนะฮะคุณชัยอีกคนนึงอ๋ออีกท่านนึงอีกท่านนึงนะฮะเอ๊ะแต่อาจารย์มองว่าถ้าเกิดไปถึงขั้นเนี้ยรายงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยคนที่รายงานได้คือคุณชายไม่อยู่คนที่ทำตารางก็น่าจะรายงานเป็นแค่รายงานจะส่งบันทึกนี่ครับถ้าเกิดคุณชายไม่อยู่ก็เป็นชายที่ทำก็ได้คนที่ทำตัวสารที่ก็ได้ต้องใส่ชื่อ3คนเป็น3คนใช่ฮะคือใครที่ควรทำหลักก็3ถูกต้องครับแล้วตารางนี่คือเดี๋ยวผมไม่ทราบสงสัยครับชื่อบุคคลในนี้คือผู้ที่สามารถทำตารางหรือผู้ที่ไปพรีเซนต์งานผู้ที่ทำไม่ครับคนที่สามารถทำตรงนี้ได้ทำรายงานใช่ไหมถูกต้องถ้าทำรายงานเก่งจริงๆเนี่ยเราจะเอาคนนี้เข้ามาครับตัวเขาถูกไหมทำได้3คนแต่เราเรียงลำดับว่าความเก่งกาจใช่ไหมถ้าเขาเก่งก็ให้เข้ามาดำเนินมันมีอยู่2เคสครับหนึ่งสมมติว่างานเนี้ยถ้าเกิดต้องรายงานนะต้องรายงาน2คนเสมอเนื่องจากไอ้คนนึงอธิบายไม่ครบเนี่ยรายงานผู้บริหารนะผู้บริหารต้องให้นำเสนอทุกวันอะไรเป็นกำหนดการต้องไป2คนเนี่ยคุณก็ต้องเขียนหัวข้อเลยครับคนหนึ่งทั้งสองคนและใส่รายชื่อแสดงว่าทั้งสองคนนี้ต้องไปด้วยกันเสมอเลยครับขาดคนหนึ่งคนใดแต่ถ้าเกิดคนหนึ่งคนใดก็ได้ก็เขียนลำดับไว้หนึ่งคนนี้ทำไม่ได้รอบสองคนนี้มันเป็นการให้โค้ดเนี้ยที่เราเข้าใจวันที่7วันที่9แล้วก็รวม16ก็สรุปออกมาครับลำดับคะแนนสูงสุดคือเช็คลอสโบกลิสใช่ไหมใช่ครับที่เขียนสุดท้ายเลย16คะแนนเป็นดับหนึ่งไม่ไปเต็มเลยจัดของลูกค้าอันดับ2แล้วก็ตรวจสอบความสะอาดของคลังสินค้าอันดับ3เคลียร์ขยะ52มีหน้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะไม่ต้องล้างมือก่อนสินค้าใช่ไหมงามจะบอกได้ถ้าเกิดบอกเฮ้ยอันนี้ดำหนึ่งไว้ไอตอนเป็นขวดกระถางเลยจะไม่ขับก็ไม่ไปอาบน้ำยังอันนี้ก็ไม่ต้องตอบอะไรจะทราบอันนี้ส่วนคนเราเองแทนตัวเองพี่เบนอยากให้คืนเงินอยากให้คืนเงินที่สิ้นเดือนนี้คือเงินที่ยืมไประบุจำนวนให้1,000บาทเดือนนี้เพราะอะไรฮะต้องไปจ่ายค่าเทอมไม่จ่ายค่าเทอมหลานสะดวกไหมสะดวกไหม
อันนี้มันก็จะงงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาตามทวงกูเป็นยังไงเออความรู้สึกที่การถูกทวงเนี่ยก็จะน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่เหลือเราต้องใช้ประโยคเนี่ยตามสถานการณ์ข้อสำคัญคือให้เหตุผลเหตุผลที่มีผลกระทบต่อผู้ฟังมากที่สุดคืออะไรพยายามอ้างตัวนั้นเนี่ยจะทำให้ประโยคดีขึ้นการฝึกบ่อยๆจะทำให้ประโยคสั้นลงข้อสำคัญอยากสลับทีละข้อฮะบูทต้องการให้มีวัตถุบุหรี่มาหาอย่างนี้นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของตัวเองและของคนอื่นเพราะผมได้นะวัตถุประสงค์เหตุผลเพราะว่าผมอ่านในข้างซองแล้วบอกจะทำให้สุขภาพทางเพศหรือเพศคุณนั้นเสื่อมลงตัวผมเองนะได้ในชัดเจนที่สุดครับผมไม่มีโมเดลรูปแบบการพูดไหนที่ชัดเจนกว่านี้ทำเป็นไม่สนใจโดยหาอะไรทำเพลินและไม่คิดถึงมันอีกที่เราเป็นคนแบบนั้นนะต้องถามนะถามกสิกรนะและกสิกรแล้วเราเป็นคนนี้ทั้งนั้นติดที่เราไม่ต้องกอดหรือถ้าไม่ใช่เรามาดูข้อสอบนะวิธีการพูดกับตัวเองจิริยาไม่ใช่คนบ้านไม่ต้องกลัวถ้าพูดกับตัวเองรู้เรื่องนะสัปดาห์ที่ผ่านมาอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรมากกว่ากันระหว่างอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์เสียจงรักษาใจด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจฮะใจทักษะการทบทวนจิตใจครับทำอย่างนี้ emotion self talk emotion แปลว่าอารมณ์ดูฮะ self ตัวเอง talk พูดกับอารมณ์ของตัวเองพูดกับตัวเองนั่นเองไม่ต้องแปลมันยุ่งยากถ้าเกิดทำให้เป็นกิจจลักษณะเลยพยายามหาห้องอยู่คนเดียวหน่อยนะฮะหรือถ้าเกิดคนที่เป็นแล้วเขาก็อยู่นิ่งๆแล้วก็ค่อยไปคิดได้ถ้าเกิดคนที่เริ่มต้นเนี่ยเขาให้ตั้งมือซ้ายหรือมือขวาขยับบ้างก็ได้หรือไม่ขยับบ้างก็ได้ซ้ายพูดขวาพูดหรือซ้ายพูดขวาพูดจริงๆก็จะได้ฟีลลิ่งมากขึ้นพูดกับตัวเองนั่นเองซ้ายมือพูดแล้วรูปแบบที่เฉพาะแต่อาจารย์ต้องมีให้ครบเพื่อให้การแก้หาครบถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นสองวันก็ครบทุกแปดกิจกรรมก็ได้ทำกับรุ่นหน้ากับรุ่นหน้าถ้าถูกหน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวเราฉันมีคนสนิทที่รับฟังฉันอย่างถูกใจมีไหมฮะแล้วแต่ถ้ามีก็ติ๊กถูกไม่มีก็เฉยเฉยไปแม้ปัญหาจะหนักแต่ฉันเห็นเป็นสิ่งท้าทายและเชื่อว่ามีทางออกตรงนี้เป็นเราไหมสองถ้าใช่ก็ติ๊กถูกไม่ใช่ก็ไปดูข้อสามฉันมีวิธีผ่อนคลายและฟื้นตัวจากปัญหาอย่างได้ผลมีไหมมีแหมหายเด็ดหายเครียดได้อย่างได้ผลประจำตัวถ้าไม่มีเลือกสักหนึ่งวิธีวันอันนี้ไม่ต้องติ๊กถูกครบสามข้อนะฮะหากท่านติ๊กถูกแค่ข้อใดข้อหนึ่งลองใช้วิธีนี้ดูจะช่วยได้ทักษะการผ่อนคลายแบบช็อปครับช่วยได้ทำอย่างไรบ้างบางคนไม่ชอบฝ่ามือครับชอบตรงนี้หัดเกิดตัวเองบางคนชอบมานวดฝ่าเท้ากดฝ่าเท้าเลี้ยวแน่ถ้าจะลำบากขนาดนั้นหลักสำคัญก็คือว่ากด3จุด3จุดไม่ได้หมายถึงว่าทีเดียว3จุดนะ1 2ส่วนใดก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำให้เราคลายได้ก็ได้บ้างอย่างของอาจารย์ชอบตรงนี้ชอบที่คนขาชอบนั่งเราจะอยากนั่งอย่างนี้ใช่ไหมจิตที่สองก็กดบางทีก็นวดเลยมันสะดวกดีแล้วจิตที่สามก็ชอบหรือบางครั้งสามจุดก็จะเป็นนะหลังสามจะได้ผลไหมคือสามที่อาจจะสองมือหรือหนึ่งมือแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนนะเพราะว่าเป็นไงครับถ้าเกิดคน2มือได้เปรียบหน่อยอ่ะมันก็ได้6จุดใช่มั้ยเออ6ครั้งอ่ะถ้าเกิดคนแขนเดียวบอกว่ากด6จุดไม่ได้ทำไม่ได้อีกตัวแม่ก็เลยต้องบอกว่า3จุดครับจุดแต่ที่เราทำให้เรารู้สึกสบายที่สุดถ้าชอบเนี่ยน้องถ้ากับน้องแล้วแสดงว่าไม่มีใครเป็นโสดเลยนะถ้าคุณตอบว่ารักสุภาพบุรุษหรือสตรีในฝันคุณน่าจะเป็นคนที่รักตัวเองน่าดูเลย
เออไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดเราก็จะได้นะครับสุภาพบุรุษในฝันไม่เฉยชมนะถ้าใครคุณตอบรับหญิงชราคุณจะต้องเป็นคนที่มีใจโอ้พ่ออารีเสียสละมีมนุษย์เสียนี่กับถูกต้องนะมาตอบไม่ผิดนะเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีวิธีการอะไรที่ดีก่อนเราต้องเลือกหนึ่งช้อยส์ไหมครับเลือกหนึ่งช้อยส์เรามีวิธีการที่ดีกว่าสามคำตอบนี่ไหมครับให้รับ3คนเนี่ยแหละฮะเออแค่คนนึงก็แทนล้อแม็กใช่มั้ยอีกคนนึงก็เทรนข้างบนนะแล้วอีกคนนึงก็เกาะล้อไปอดิษะเอ้าไม่ใช่นะไม่ใช่มีมั้ยฮะถ้าอย่างนั้นลองดูตรงนี้ครับถ้าเกิด